ด้านนักร้องสาวสุดดิสณัฐพนายางกูลก็เผยว่าตลอดเวลา3เดือนที่เหินฟ้าไปฝึกงานด้านกราฟิกดีไซน์ที่บริษัทออกแบบแห่งหนึ่งในนิวยอร์กนั้นแฮปปี้สุดๆแถมยังได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบผลงานเองอีกด้วยพร้อมเผยว่าการเดินทางไกลไปเปิดโลกใบใหม่ครั้งนี้ได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่ากลับมาเพียบเลยละค่ะก็โตขึ้นแล้วก็มีความผิดชอบมีความอดทนแล้วก็ไม่รู้สิคะมันก็ต้องโตขึ้นอยู่แล้วทุกการเดินทางมันทำให้เราได้เรียนรู้ก็รับงานอยู่แล้วก็เรียนอยู่ด้วยเรียนด้านนี้ค่ะแล้วก็จะไปต่อยอดกับแบบสิ่งที่เราชอบจัดนิทรรศการจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมาแบรนด์ร้านอาหารตัวเองด้วยอย่างเช่นพวกเมนูโปสเตอร์งานต่างๆอะไรเงี้ยนามบัตรอะไรเงี้ยโลโก้ร้านเราก็ทำเองสาวณัฐยังเผยอีกว่าตั้งใจจะนำประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้มาถ่ายทอดเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กและวางแผนจะกลับไปเล่นดนตรีกับกลุ่มเพื่อนที่นิวยอร์กอีกครั้งในช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะเธอมีวิธีคิดที่เก๋นะสไตล์และฝีมือดีแบบนี้เข้าตาแบบนี้นะครับอนาคตไกลแน่นอนครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอน